มาดูกันที่เรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกันบ้างนะครับวันนี้มีงานสัมมนานะครับเป็นการเปิดรับฟังความเห็นการตั้งกรมการขนส่งทางรางเพื่อการขนส่งในอนาคตนะครับเป็นการพูดคุยกันรองรับการขยายตัวของการลงทุนระบบรางตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 2.4 ล้านล้านบาทนะครับความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณธนรัตน์ขู่สมบัติครับเชิญครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเซ็นทรัลการ์แอสเซนทันเวิลด์นะครับเป็นงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางนะครับซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านคมนาคมของประเทศทีเดียวครับซึ่งโดยที่พลอากาศเอกประจินจันตองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครับในหัวข้อกรมการขนส่งทางรางเพื่อการขนส่งในอนาคตเพื่อ นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยแนวโน้มความต้องการการใช้ขนส่งทางรางในอนาคตบทบาทและอำนาจหน้าที่โครงสร้างองค์กรกรมการขนส่งทางรางครับรวมไปถึงวิธีการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนโดยที่พลอากาศเอกประจินจันตองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวนะครับว่าการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้มีการแยกบทบาทหน้าที่ด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการกำกับดูแลออกจากการประกอบหรือว่าการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรมการขนส่งทางรางนะครับจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการลงทุนและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางรวมทั้งกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและการกำกับดูแลทางเศรษฐกิจรวมทั้งการกำหนดมาตรฐานกฎระเบียบที่จำเป็นนะครับเช่นการจัดให้มีการใช้โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางด้านการประกอบกิจการนอกจากนี้นะครับจะทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและด้านการประกอบกิจการกำกับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งองค์กรเบื้องต้นของกรมการขนส่งทางบกในระยะแรกนะครับจะประกอบไปด้วย4ด้านนะครับคืองานด้านบริหารทั่วไปงานด้านโครงสร้างพื้นฐานงานกำกับดูแลครับและงานด้านการส่งเสริมครับโดยกำหนดอัตรากำลังจำนวน270อัตรานะครับและตำแหน่งผู้บริหารระดับอธิบดีรองอธิบดีวิศวกรใหญ่และผู้ทรงคุณวุฒิรวม5อัตรารวมทั้งสิ้นนะครับ275อัตราครับซึ่งผลสรุปจากงานสัมมนาดังกล่าวนะครับจะให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขนั้นรวบรวมความคิดเห็นและนำไปเป็นแนวทางในการเตรียมการพร้อมในการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับค่ะครับ